ใครๆก็แบบว่าถูกใจแบบว่าสวยไงจะทำอะไรก็ดูดีคนไม่ค่อยสวยไม่ค่อยจะเกิดเลยสักทีเกี่ยวมันทั้งปีเมื่อไรจะดีเนื้อเราแบบว่าสวยเราไร้ไร้ทำไมคล้ายๆน่าเอ็นดูเดียงสามีที่ไม่รู้ไม่เป็นไรก็มันสวยเรามันเป็นไงทำดียังไงก็แค่สวยไม่เหมือนที่เขาสวยๆก็เลยเซ็งจะตายจากว่าอยากสวยทำไมไม่ค่อยสวยก็ไอ้กระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวยอย่างเงี้ยไม่สวยแล้วยังจะปากเสียมันชักจะอ่อนจะเพลียอย่างเนี้ยจะไม่ให้เศร้ายังไงล่ะน้องคนที่สวยๆเขาไม่ต้องแบบว่าตะกายเหนื่อยกันมากมายไม่ต้องวุ่นวายให้ปวดหัวคนไม่ค่อยสวยคงต้องไปผ่าตลอดตัวเจ็บก็ไม่กลัวให้ผ่ากี่ทีก็เอาแบบว่าสวยเราร้ายๆทำไมคล้ายๆน่าเอ็นดูเดียงสามีที่ไม่รู้ไม่เป็นไรก็มันสวยเรามันเป็นไงทำดียังไงก็แค่สวยไม่เหมือนที่เขาสวยๆก็เลยเซ็งจะตายจากเธออยากสวยทำไมไม่ค่อยสวยก็ไอ้กระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวยอย่างเงี้ยไม่สวยแล้วยังจะปากเสียมันจะอ่อนจะเพลียอย่างเนี้ยจะไม่ให้เศร้ายังไงล่ะน้องสวยก็ไม่ต้องแบบว่าตะกายเหนื่อยกันมากมายไม่ต้องวุ่นวายให้ปวดหัวคนไม่ค่อยสวยคงต้องไปผ่าตลอดตัวเจ็บก็ไม่กลัวต้องผ่ากี่ทีว่าเราแบบว่าสวยเราไร้ไร้ทำไมคล้ายๆน่าเอ็นดูเดียงสาวไม่ชี้ไม่รู้ไม่เป็นไรก็มันสวยเรามันเป็นไงทำดียังไงก็แค่สวยไม่เหมือนที่เขาสวยๆก็เลยเซ็งจะตายจากว่าอยากสวยทำไมไม่ค่อยสวยก็ไอ้กระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวยอย่างเงี้ยไม่สวยแล้วยังจะปากเสียมันชักจะอ่อนจะเพลียอย่างเนี้ยจะไม่ให้เศร้ายังไงล่ะอยากสวยทำไมไม่ค่อยสวยก็ไอ้กระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวยอย่างเงี้ยไม่สวยแล้วยังจะปากเสียมันชักจะอ่อนจะเพลียอย่างเนี้ยจะไม่ให้เศร้ายังไงล่ะน้อง